ให้เกียรติเรามาช่วยเหลือครั้งนี้นะครับขอบคุณครับไฟมาเราก็ลำบากนะก็นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่บุญเราเป็นคนไทยถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วบุญไม่เหรอนะบุญครั้งครั้งแล้วครั้งเราไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็ในจะขออนุญาตเล่าในวันนี้ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งทั้งต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนและภาพรวมที่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเรียบร้อยไหมครับครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยพร้อมแล้วตบได้ทำท่าตบเลยก็ได้ค่ะฝั่งข้างหลังนะคะทำท่าตบไปเลยลองมาตบดูไหมแค่ดันเข้าไปครับตบแค่ดันครับตบแค่แล้วก็ดันเข้าไปครับตบแค่ดันครับมันทับนะครับตบแค่ดันครับพูดแค่มันตับเป็นอะไรครับพูดแค่มันตับเป็นอะไรครับเป็นควรขึ้นเนี่ยเอาไปยันเคลียนะครับรับกินให้ลดความร้อนนะครับท่านที่เราเข้ามาอยู่นะครับอย่าลืมให้ดีนะครับไฟไม่ลุกเหมือนเมื่อกี้เลยนะใช่ชาวบ้านเรียนรู้วิธีการดับไฟป่าในพื้นที่จริงนะคะซึ่งเช็คให้มันเรียบร้อยนะครับถ้ามีน้ำก็น้ำไปฉีดนะครับเพื่อที่จะให้วิธีดับไฟป่านะคะด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยค่ะเพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนทั้งภาพเดี๋ยวพี่เดินทางตรงนี้เลยครับกลางครับด้านบนด้านเป็นกองตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวเราไม่สะอาดเนี่ยโอกาสไฟเกิดขึ้นก็มีเยอะอยู่นะครับถ้าเสร็จแล้วด้านท้ายก็ยังมีอยู่ครับยังข้างหลังกว่าหน่อยข้างหลังกว่าคุยโทษเครื่องฟอร์มโพซิทีฟเพรสเชอร์นะครับเหมือนคล้ายๆกับสอนรองลงมาก็คือหน้าตอนนี้4 5นะครับคือตามมาตรฐานเรื่อยนะครับจะมีเรื่อยๆแพงเรื่อยๆนี่อันเดียวที่น่าสนใจตรงนี้อันนี้ครับขอรูปหนึ่งนะครับนะครับซึ่งมันกดอย่างนี้ความสำคัญในตัวนะปกติมันจะมีไอตัวนี้อยู่นะครับข้างในนะเอาเช็คให้ดีเวลาเอาฉีดได้ไหมครับอันนี้เป็นพวกเราก็เป็นประโยชน์เขาก็ต้องได้เอาไปบางทีเขาดับไฟบริเวณเสร็จแล้วนะเขาก็ต้องเอาตัวนี้เคาะใส่สายนะครับใส่สายที่เรียบร้อยแล้วก็เอาไม่กวาดนะไม่กวาดเดี๋ยวผู้ก่อนแต่ถ้าเขาบอกมีในพื้นที่เขาครับจุดประสงค์ของการอาสาไฟป่าเนี่ยเราคิดว่าไฟป่านั้นเป็นอะไรที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากควันมันก็ลอยไปเรื่อยนะที่เราบ่นกันว่ามีค่าของฝุ่นเยอะฉะนั้นสิงอาสาโดยพระยามูลนิธิพระยาพิรมหรือคิดว่าเอ๊ะเราพอจะทำได้นะทางเหนือเราก็เป็นผู้ชำนาญการอยู่แล้วก็เลยตั้งโครงการสิงอาสาดับไฟป่าเมื่อ3 ปีที่แล้วเนี่ย
เราก็ทำมาก็ทยอยเปลี่ยนที่ไปเรื่อยปีที่แล้วไปเชียงใหม่ปีนี้แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นขึ้นชื่อนะถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเราจะรู้ว่าไฟไหม้ที่แม่ฮ่องสอนส่งฝุ่นละอองไปไกลมากเรามีโครงการทำทุกอย่างนะหน้าน้ำหน้าหนาวหน้าแล้งสิงหาสาจะไปหมดตอนนี้มีโควิดก็ช่วยเรื่องอาหารนะแต่ชาวบ้านที่ไม่มีอะไรจะกินเราก็ทำนะสรุปแล้วทำทุกอย่างก็เราจะมี11จังหวัด124ชุมชนนะที่เราจะทำแล้วก็มีในมากเราก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะเรามีเพื่อนนักศึกษาทั่วประเทศที่คอยเคลื่อนที่เร็วกับเรานะฮะเป็นสิงอาสาหมดทั่วประเทศนะครับร้อยกว่ามหาลัยเจ้าหน้าที่ของหน่วยที่ช่วยดับไฟของหลวงก็มาช่วยนะแนะนำชาวบ้านว่าควรจะต้องดูแลกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเผาป่าเกิดขึ้นนะอันนี้ทางสื่อก็ต้องช่วยด้วยนะครับเพราะมันไฟป่าเป็นอะไรที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะฮะฉะนั้นก็ต้องหวังว่าถูกช่วยกันนะครับสิ่งก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ทำได้เราก็จะทำให้ในส่วนที่เรามีความสามารถเราจะทำให้นะต่อเนื่องราชการก็ตื่นตัวที่เรามาช่วยนะเพราะคิดเราเป็นหน่วยเดียวมั้งเนี่ยที่เป็นเอกชนที่เข้ามาช่วยนะครับทางหน่วยงานของรัฐก็ให้ความร่วมมือดีนะโดยเฉพาะหน่วยที่ดับไฟป่าทุกที่ที่เราไปก็ให้ความร่วมมือแล้วก็พาชาวบ้านมานะอบรมให้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็มีขึ้นบนเขานี่ก็จะมีอบรมนะการดับไฟทำกันชนไฟป่านะครับโครงการภัยแรงที่อีสานครับก็จะเอาน้ำนะไปแจกตามชุมชนต่างๆอีสานนี่เวลาแรงก็แรงมากนะแรงแบบน่าสงสารนะเราก็ไปมาเองนะไปตามบ้านนอกของจังหวัดภาคอีสานก็จะมีน้ำไปแจกเป็นแท้งๆแบบออกโรงงานจากขอนแก่นบิวเวอรี่นะก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยบางทีก็แจกแท้งน้ำไปเลยนะฮะแล้วแต่สถานการณ์แต่น้ำเรามีอยู่แล้วเยอะในภาพรวมของภาคเหนือตอนนี้เราถือว่าจากปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าปีตัวนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา 2-3 ปีนะฮะสังเกตได้จากฮอตสปอตที่เกิดขึ้นตลอดจนเรื่องของค่า PM 2.5 นะครับก็จะลดลงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งบางช่วงอาจจะมีการส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในแวดล้อมก็มีบ้างในบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะผู้ที่เกิดจากการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะครับสังเกตได้จากการที่โรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นบางส่วนแต่ไม่มากเท่ากับสถิติของปีก่อนที่ผ่านมานะครับโดยรวมแล้วก็คือว่าสภาพค่อนข้างจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ในส่วนของแม่งสอนเองเนี่ยจะอยู่จะมีพื้นที่ป่าเยอะนะครับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ก็อยู่กับป่านะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขาชาวบ้านเข้าไปในป่าเนี่ยก็เพื่อต้องการเรื่องของอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับซึ่งถ้าเข้าไปในป่าเนี่ยก็จะมีการไม่ว่าจะเป็นการไปหาของป่าล่าสัตว์หรือการเผาไร่เนี่ยก็เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขานะครับโดยไม่จะเป็นทางในโดยเฉพาะทางตรงหรือทางอ้อมนะฮะทางตรงก็อาจจะไปเก็บฟืนเก็บหาของป่าแล้วก็มาขายได้นะครับส่วนทางอ้อมอาจจะเป็นการไปเผาเพื่อที่เพราะเราจะสังเกตได้จากช่วงที่มีเห็ดเพาะเนาะเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีเวลาไปหาเห็ดเพาะเนี่ยราคามันจะเยอะนะฮะก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้เป็นเกี่ยวกับทางอ้อมเลยที่ทำให้ชาวบ้านมีการยังมีการใช้ไฟในการเข้าไปในป่าอยู่จะมีบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของการทำไร่เนาะแต่ไม่มีการทำเหนือกันไฟแบบนี้ฮะเวลาเผาเนี่ยจะลุกลามเข้าป่าได้ก็ยังพอมีอยู่พอให้เห็นอยู่นะครับซึ่งเราเองก็ไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รู้ถึงโทษคุณของประโยชน์ของของโทษของไฟที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มเข้าใจนะฮะเริ่มก็มีการวางแผนในการที่จะเวลาทำไร่ก็จะมีการทำนงทำเลี้ยวกันนะไม่ให้เวลาเผาก็ไม่ให้ลุกลามเข้าป่าครับมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวตอนนี้มันเริ่มใกล้ตัวเนาะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนาะโดยเรื่องของเรื่อง PM 2.5 นะครับอย่างปีก่อนๆที่สิงนำมาช่วยอาจจะเป็นเรื่องของการให้สิ่งของเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องน้ำต่างๆก็มาช่วย
เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปควบคุมไฟป่านะครับยิ่งตอนนี้เข้ามาเรื่องของการอบรมเนี่ยถ้ามีการขยายเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ชาวบ้านมีความรู้ดักในเรื่องต่างๆได้ครับผมที่สิงเข้ามาร่วมนะครับเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งนะครับก็จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักนะครับตระหนักเรื่องของเรื่องของไฟป่านะครับเนาะแล้วรู้ถึงโทษและผลเสียหายของไฟป่านะครับอย่างน้อยชาวบ้านก็ที่มาอบรมก็จะได้ไปกระจายความรู้ให้กับคนอื่นที่ยังไม่ได้รู้นะครับแต่ถ้าเรามีการส่งเสริมกิจกรรมนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าความรุนแรงไฟฟ้าน่าจะลดลงนะครับอย่างน้อยก็ทางประชาชนเองทางชาวบ้านเองก็จะได้รับทราบถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆครับผมหลักการง่ายๆนะครับก็คืออุดกรองแล้วก็ดันอุดก็คือเรากั้นห้องทั้งหมดเพื่อไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าโดยถ้ามีรูอะไรก็ตามเราก็จะอุดแล้วก็ถ้าฝ้าที่อากาศสามารถเข้าได้เราก็จะปิดทุกอย่างเพื่อไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าอันดับที่2กรองก็คือกรองอากาศเราจะมีเครื่องกรองอากาศที่อยู่ข้างในอยู่แล้วกรองอากาศให้ดีแล้วสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วก็คนจะไม่ค่อยรู้กันก็คือการดันนี่คือการติดเครื่องกรองอากาศข้างนอกแล้วก็ดันเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้ามาข้างในอันนี้ก็คือคอนเซปต์ง่ายๆนะครับคือเราอุดไม่ให้อากาศเข้ากรองข้างในแล้วก็อัดอากาศข้างนอกเข้ามาจริงเราเริ่มทำมาหลายปีแล้วนะ5ปีแล้วเพราะว่าผมทำเรื่องหมอกควันมาแล้วอยู่ในคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ทำเรื่องหมอกควันมาอยู่แล้วนะครับเริ่มแรกเราทำหน้ากากแล้วก็เราทำเรื่องต้นกล้าท้าหมอกควันทำให้โรงเรียนนะครับแล้วก็เราก็มีการทำห้องปลอดฝุ่นที่แบบง่ายๆที่นักเรียนสามารถทำได้หรือโรงพยาบาลส่วนตำบลสามารถทำได้อันนั้นจะเป็นรูปแบบที่คร่าวๆแบบเบื้องต้นว่าเราจะควรจะทำยังไงสามารถลดได้ประมาณ 20-30% เราก็สามารถทำได้ละแต่ว่ารูปแบบเนี้ยที่เป็นของสิงอาสาจริงๆอ่ะเราเริ่มทำเพราะว่าเราได้โครงการที่ทำกับกรมอนามัยเป็นรูปแบบต้นแบบมาตรฐานการทำการจัดการมลพิษทางอากาศในอาคารซึ่งทำที่ลำปางกับระยองเราก็เลยเอารูปแบบนะมาทำกับโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่เราทำก็ได้รับงบสนับสนุนมาจากสิงห์อาสาก็คือสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่เราทำอยู่มีทั้งหมด5ที่ของประเทศไทยเลยนะครับที่ทำรูปแบบเต็มรูปแบบก็คือมีที่อําเภอแม่แตงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่เชียงรายที่น่านแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนครับจริงๆแล้วเราเริ่มต้นคือคณะทำงานด้านวิชาการการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือเนี่ยมีหลายบริษัทเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็เผอิญว่าสิงห์อ่ะทำเรื่องนี้พอดีเป็นสิงห์อาสาสู้ไฟป่าดังนั้นคือมันก็เลยผนวกกันแล้วก็เราได้ประชุมกันระหว่างสิงห์กับคณะทำงานว่าสิงห์ทำอะไรบ้างแล้วคณะทำงานทำอะไรบ้างแล้วก็สิงห์ก็เลยเรารายงานกิจกรรมเราไปแล้วสิงห์ก็รู้สึกสนใจอันเนี้ยโครงการนี้ทำห้องปลอดฝุ่นนี้ด้วยดังนั้นก็เลย เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างทางภาควิชาการด้วยทางภาค เอกชนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการแรกที่เป็นโครงการเริ่มต้นที่ใหญ่พอสมควรครับอันดับแรกคือ1ที่เห็นได้ชัดคือ เราป้องกันทางด้านสุขภาพให้เด็กๆนะครับก็ห้องปลอดฝุ่นที่เราทำขึ้นมาเป็นห้องปลอดฝุ่นที่กึ่งมาตรฐานแล้วก็สามารถลดปริมาณฝุ่นได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ดีกว่ามาตรฐานด้วยนะครับอันดับแรกคือเรื่องสุขภาพถ้าอยู่ในห้องนี้ก็ใช้เวลาทำกิจกรรมหรืออะไรก็ตามถ้าอยู่ในห้องนี้ก็ถือว่าป้องกันสุขภาพเด็กไปด้วยนะครับอีกอย่างนึงคือก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนหลายโรงเรียนหรือหน่วยงานรัฐบาลนะครับสามารถใช้ต้นแบบอันนี้ในการสร้างห้องปลอดฝุ่นเนี่ยเยอะขึ้นหรือแม้แต่บริษัทอื่นที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้หรือบริษัทสิงห์จะทำต่อมันก็สามารถที่ขยาย
โครงการนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เป็นผลโดยตรงนะครับที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นทางอ้อมก็คือเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆได้นะครับ